สมมติได้เป็นผู้ว่าประเมินตัวเองมันมีเส้นบอกไว้ไหมว่าถ้าเราทำอะไรไม่ได้หรือถ้าเราทำอะไรหรืออะไรคือเส้นที่จะประเมินตัวเองว่าลาออกเถอะวะไม่ต้องให้ใครมาไล่อ่ะมีไหมคะท่านไหนตอบก่อนก็ได้คือการจัดสรรงบประมาณใหม่แล้วก็การแก้ไขข้อบัญญัติให้กติกาในเมืองนี้มันเป็นธรรมเพราะนี่คือเป้าหมายสูงสุดของเราในการสร้างเมืองที่คนเท่ากันนะครับถ้าเราเข้าไปแล้วเราไม่สามารถแก้กติกาที่ไม่เป็นธรรมไม่ได้หรือเราไม่สามารถจัดงบประมาณใหม่ที่มันเกิดประโยชน์กับประชาชนได้มากกว่าเดิมนะก็ต้องยอมรับว่านี่คือความล้มเหลวของเราผมจะทำระบบที่ฟังเสียงประชาชนและสามารถที่จะโหวตได้ตั้งแต่ผู้ว่ายันข้าราชการชั้นผู้น้อยของกทม.เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีคนมาโหวตแล้วก็บอกว่าให้สิ่งที่คุณทำเนี่ยมันไม่ดีคุณออกไปเถอะผมจะออกเหมือนกับเรื่องรัฐบาลแก้ปัญหาโควิดอ่ะผมเชื่อว่าประชาชนจะโหวตให้ออกแต่เขาไม่ยอมออกจะกรอง IO ยังไงถ้ามาเป็นกองทัพคะผมใช้ระบบบล็อกเชนแล้วก็มี KYC ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ลุยให้เต็มที่อ่ะผมว่าแล้วก็4ปีมันก็ไม่ได้นานแต่ว่าต้องมีเบนช์มาร์กเข้าไปว่าแล้วแต่ละโครงการต้องมีความก้าวหน้ารายงานประชาชนแต่มาสุดท้ายคำว่าลาออกยังไม่มีครับมันไม่มีในหัวสมองนะคือต้องทำเต็มที่ตามกำลังแต่ว่าชี้แจงประชาชนว่าทำไมอันนี้มีปัญหาไม่มีปัญหาคุณสกลทีค่ะคิดว่าไม่ต้องออกเพราะว่าตามสโลแกนเลยว่ามันกรุงเทพมันดีกว่านี้แน่นอนครับ